ไปดิพี่น้องตอนบ่ายมื้อนี้กับพ่อแม่ท่องเที่ยวชุมชนนะครับมาเบิ่งเพิ่นปลูกพริกหอมกระเทียมดีครับอยู่ที่อำเภอวังหินครับจังหวัดศรีสะเกษโอ้นี่แหละครับนางลอยอีแตกมากครับพี่น้องโอ้นางลอยอีแตกมากครับเดี๋ยวก่อนสิไปปลูกข่อยสิพามาเบิ่งคอกควายนี่แหละครับคอกควายวิถีอีสานวิถีบ้านๆนะครับคอกงัวคอกควายนี่แหละครับกระใบกระใบนะครับถ้าเป็นภาษาเขมรนะครับสัญลักษณ์ของคอกควายก็คือต้องมีขี่ควายนะครับมีขี่ควายห้อยมาหาควายแล้วบ่เนี่ยโอ้นะครับงามดีเขาเพิ่นสวยๆครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งปลูกพริกหอมกระเทียมครับนี่เลยนี่แหละครับพี่น้องมาฮอดล่ะนี่แหละครับเพิ่นปลูกหอมโอ้ปลูกหอมก็จะได้เนาะนี่ครับปลูกหอมนี่ดูมืออาชีพนี่ดูถ่ายรูปหน่อยยอดสุดยอดเกิดเขาไม่ใส่คุณลูกคูนสุดยอดแล้วมีธงหน้าพร้อมงามๆพี่น้องอันนี้คนเชี่ยวชาญเหรอธงไฮธงหน้าหนึ่งตำบลธงไฮธงหน้าถ่ายรูปงานหนึ่งงานหนึ่งงานหนึ่งได้เงินเยอะไหมพ่อไม่เยอะก็พอได้ได้เท่าไหร่มีแสนกี่หมื่นพ่อไปประมาณงานหนึ่งแล้วแต่ราคามันแล้วแต่ราคาเท่าไหร่แล้วพ่อโอ้ยกิโลเท่าไหร่ก็ต้องให้ผมตอบได้เท่าไหร่บอกหน่อยตัวเลขเนี่ยอันนี้ไม่บอก30,000อันนี้ไม่บอกแม่บ้านที่บ้านหรอกบอกเฉยๆไม่บอกแม่บ้านที่บ้านเลยบอกบางเที่ยวกับไปเที่ยวทั้งคืนเนี่ยพี่น้องได้เท่าไหร่ตบปากเราที่นี่ถือว่าเป็นมาเบิ่งแหล่งที่ปลูกกระเทียมหอมนี่ก็ถือว่าขึ้นชื่อของศรีสะเกษเนาะเราอาจจะปลูกไม่เยอะใช่ไหมครับอำเภอเราอาจจะปลูกไม่เยอะแต่ว่าถือว่าเป็นหอมกระเทียมที่ได้คุณภาพจริงไหมพ่อครับปลูกกี่สิบปีแล้วพ่อตั้งแต่สมัยไหนสมัยหอมกระเทียมอยู่ด้วยใหญ่ดีสมัยเกือบ20-30ปีอ่ะไอ้มาตรฐานที่สุดครับเพราะดินมันของหินนี่นะเรียนท่านแอมนี่แหละครับพี่น้องก่อนสิปลูกหอมกระเทียมก็ต้องเตรียมดินก่อนนะครับนี่เลยที่ขาดบ่ได้ก็คือเตรียมดินครับ 30,000 ขาดมีบักโจกครับพี่น้องนี่นะครับวิธีอีสานวิธีบ้านๆครับปลูกมื้อนี้สิมาปลูกหอมกระเทียมเนาะวิธีบ้านๆผมก็สิพามาเบิ่งนี่ล่ะนี่ครับมื้อนี่ครับโอ้ต้องเตรียมดินจักมื้อครับนี่หรือว่าไถแล้วก็ปลูกได้เลยบ่ครับอ๋อต้องเตรียมเป็นอาทิตย์เนาะครับเนาะตากดินไปก่อนครับโอ้ตากดินนี่แห้งก่อนนี่แหละครับต้องตากดินให้เรียบร้อยนะครับจึงค่อยปลูกนะพี่น้องเนาะอันนี้แหละครับที่ชีน้ำมาปลูกมื้อนี้ครับกระชิมีกระเทียมเนาะครับกระเทียมมีกระเทียมครับมีกระเทียมแล้วก็มีหอมครับที่เราจะมาปลูกกันวันนี้นะครับซึ่งศรีสะเกษก็นับว่าเป็นจังหวัดที่ผลิตพริกหอมกระเทียมได้อย่างดีเลยนะครับพี่น้องนี่ครับรสกระเทียมเท่นะครับรสเพิ่นเท่มากเราปลูกไม่เยอะใช่ไหมอย่างที่ท่านนายอำเภอเรียนไว้บอกไว้คือไม่ได้ปลูกเยอะแต่ว่าเน้นคุณภาพหรือยังไงผู้ใหญ่บอกหน่อยยังไงแต่การที่เราเน้นคุณภาพเนื่องจากว่าเราจะใช้เป็นของคันด้วยครับอ๋อพี่น้องนอกจากเพิ่นสีเอาไปขายนะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นหอมพันธุ์ผอมพี่น้องกินดีครับเพื่อนว่ากินดีทั้งปีกินได้อ๋อทานได้ทั้งปีเนาะถ้าจะเป็นหัวใหญ่ก็มันจะไม่ใช่หอมบ้านเราอ๋อสัญลักษณ์เพื่อนคือหัวไม่ใหญ่นะครับหัวไม่ใหญ่สัญลักษณ์เพื่อนหัวไม่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะว้าวแน่นนี่นะครับอ๋อเล็กอะไรมันก็คือผลจะมาผลจะมาอ๋อเปลือกมันเวลาเรามองดูจะมาแดงคืออะไรแดงครับแดงก็คือนี่ละเอกลักษณ์ของหัวมันนะเอกลักษณ์ของหอมศรีสะเกษหัวสีแดงหัวแดงต่อวาวแห้งเพราะว่าหอมเราก็คือเวลาภาษาบ้านๆบอกว่ากู้หอมอ๋อกู้หอมก็คือจะมาแขวนอ๋อกู้หอมมาคือถอนมันขึ้นมาแล้วครับถ้าหอมตลาดมันจะมีวิธีการหลายๆนี่ละปลูกหอมเอาเดี๋ยวจังไหนสิพาไปเบิ่งว่าเพิ่นปลูกจังไดเนาะนี่ครับเอกลักษณ์ก็คือแห้งแดงมันวาวแล้วก็คอเล็กด้วยนะครับ
กินละกินกินฉุนก็ได้กินฉุนกินฉุนไม่มียากินหอมเหรอกินตัวกินแรงกินแรงเมื่อกี้ไปนั่งรถมันมีขี้ไก่อยู่เราไม่รู้เลยนึกว่าข้าวสารอันดิบเพราะว่าส่วนมากอาหารอีสานบ้านเราต้องดิบต้องแซ่บๆค่ะต้องแซ่บๆวันนี้ก็มีปนไก่เราก็ทานกับปนไก่ได้โอ้ได้ครับโอ้ช่างภาพผมได้กินปนไก่ได้เหมือนพี่น้องเลยยอดเลยจริงๆประหลาดเลยจะฉุนอ่านี่ๆๆอันนี้แม่จะกินโชว์เหรอเออๆครับโอ้ยโอ้กินโชว์กันเลยแม่แกะโชว์แกะโชว์โอ้หอมดำจังแม่หอมดำไปหน่อยนะอ่ะโชว์หน่อยแม่โชว์แม่โชว์จ้ะโชว์หน่อยโชว์ช่างภาพหน่อยนู่นๆอ่ะแม่โชว์หน่อยอ่าเดี๋ยวกันนะขอซูมเข้าไปหน่อยครับอ่ายิ้มด้วยแม่ยิ้มด้วยยิ้มกับแม่สุดยอดเลยแม่นี่แหละครับพี่น้องมองนี่แหละเพื่อนที่เพื่อนเตรียมดินครับเพื่อนเตรียมดินไว้พี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนสีขาวมาปลูกแล้วครับเพื่อนสีขาวมาปลูกแล้วเพื่อนสีขาวมาแล้วพี่น้องจะเข้ามาปลูกแล้วครับหาติดเอามาไว้ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวจะเดินเข้ามาเลยนะเดินยังไงเหยียบไปเลยใช่ไหมเดินคุยเข้ามาเลยนะได้พ่อไม่ต้องหลบนะช่างภาพนะเหยียบไปเลยนะเห็นพี่น้องวันนี้เพื่อนพากันไปปลูกต้นหอมอะไรบ้างโอ้ไปปลูกหอมเบิ่งเบิ่งพื้นที่จังใดเบิ่งจะปลูกกันจังใดมันไม่เกิดครับยังไงครับพ่อไอ้ขันบอสเลือกกีบเลือกกีบเกี่ยวปักต้องขอแล้วเขาส่งโป๊ะในตู้แบบหนึ่งอันไหนตรงไหนแล้วที่บอกว่าต้องเกลี่ยดินอ่ะเกลี่ยแล้วเกลี่ยแล้วที่ได้ที่ถ่ายเอ้ายังไม่ได้ถ่ายเลยพี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วครับเอาทีมกล้องใหญ่ไงมันต้องมีกล้องใหญ่มันต้องอธิบายด้วยดิเอามาเกลี่ยดินนี่นะครับนี่แหละครับพี่น้องมองปลูกหอมเอาขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามเนาะครับเนาะหอมกระเทียมงานนึงได้ประมาณแค่800โล